อ้าวครับก็สวัสดีครับมาเจอกันวันนี้ดึกหน่อยนะครับนะพอดีวันนี้มีภารกิจหลายเรื่องนะครับนะก็เลยได้มาช้าหน่อยนะครับก็ขอมาตอบคำถามนะครับที่เพื่อนๆถามมานะครับนะจริงๆแล้วก็คำถามมากกว่านี้นะครับแต่ผมเลือกไอ้เรื่องที่เห็นว่าน่าสนใจนะครับนะครับก็พยายามเลือกเรื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็มี3เรื่องนะครับ3ประเด็นนะครับเราก็มาดูนะครับนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของนะครับการคิดค่าคนงานไปกลับนะครับนะครับเราจะสามารถนะครับคิดค่าคนงานไปกลับให้กับผู้รับจ้างได้นะครับในกรณีที่เราไม่ยอมให้ผู้รับจ้างเนี่ยนะครับสร้างแคมป์คนงานที่หน้างานก่อสร้างแต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ใช้เนี่ยนะครับเราจะต้องหักคืนนะครับแล้วจะหักคืนได้หรือไม่นะครับนะเอาคำถามที่สองครับนะครับผู้งานเนี่ยมีหลายคนนะครับแต่รถคุมงานเนี่ยมีแค่คันเดียวแล้วก็อยู่หน้างานก่อสร้างจำเป็นต้องเบิกจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะครับจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่หน้างานก่อสร้างนะครับสามารถเดินทางคิดค่าเดินทางได้หรือไม่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือประเด็นของผู้รับจ้างนะครับเป็นวิศวกรเองนะครับสามารถที่จะคุมงานก่อสร้างเองได้หรือไม่นะครับก็นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งหมดนะครับนะทั้ง3เรื่องนะครับ2เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องค่าจ่ายพิเศษนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้นะครับโอเคนะครับ ก็อย่างเหมือนเดิมครับนะก็ก่อนที่จะเริ่มบรรยายก็จะขอถือโอกาสนี้นะครับประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่อยนะครับของโยธาไทยนะครับนะข่าวสารจัดอบรมนะครับนะครับก็ถ้าท่านสนใจนะครับก็ตอนนี้มีหลายหัวข้อนะครับมีหลายหัวข้อนะครับแล้วก็ที่จะใกล้ถึงนะครับวันเสาร์นี้นะครับนะครับนะครับแม้จะเป็นเรื่องพื้นฐานก็ท่านที่ไม่เคยก็ลองนะครับนะเรื่องของราคากลางงานก่อสร้างนะครับเพราะหลายคำถามที่ถามมาเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่เคยอบรมนะครับไม่เคยได้รับความรู้เรื่องนี้นะครับนั้นผมก็เชิญชวนนะครับนะก็โดยเฉพาะเพื่อนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นช่างนะครับเรื่องนี้คนที่เป็นพัสดุก็สามารถที่จะอบรมได้นะครับนะครับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านงานช่างคนที่เป็นพัสดุเป็นนักวิชาการศึกษาหรือตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ครับที่ท่านมีโอกาสที่จะเป็นกรรมการราคากลางนะครับนะหลังจากที่ผมจัดก็หลังจากนั้นก็จะวันที่6นะครับเป็นเรื่องค่าเคนะครับใครสนใจ2เรื่องนี้นะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่ปกติผมจะจัดนะครับจัดพร้อมกันนะครับนะแต่ตอนนี้แยกนะครับเพราะการจัดอบรมแบบออนไลน์มันสามารถที่จะสะดวกมากขึ้นนะครับก็คือช่างกันนะครับคนที่เป็นบรรยายช่างกันก็นั่งบรรยายมาจากนั่นผมก็คอยดูแลจากเชียงรายได้นะครับโอเคนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือเรื่องของราคากลางอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะครับราคากลางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ก็จะสอนใน Google Classroom นะครับ Google Classroom มีก็ดีก็คือนะครับมันเป็นมันคือมันเป็นสิ่งที่ Google นะครับพัฒนาขึ้นมาซึ่งใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้วนะครับเราสามารถสอนออนไลน์ได้เมื่อกี้ผมลองให้ลองโพสต์แอปของ Google Classroom นะครับใน Android นะครับในมือถือให้ท่านเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาสะดวกนะครับที่จะเรียนรู้นะครับขอเชิญชวนนะครับนะครับโอเคนะครับอย่างอื่นถ้าสนใจก็ลองติดตามนะครับขอสั้นๆนะไม่อยากโฆษณามากเดี๋ยวท่านจะเบื่อเอาโอเคนะครับนะการเรียนของเราก็จะมี2แบบนะครับเรียนแบบสอนสดก็คือผ่านโปรแกรม Zoom นะครับนะแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเรียนใน Google Classroom นั้นตอนนี้ผมก็จะมีการเรียนรู้อยู่2แบบนะครับจัดอบรมอยู่2แบบโอเคนะครับกลับไปที่หัวข้อของเราต่อนะครับกลับมาที่เรื่องของการคิดค่าขนส่งนะครับเอ้ยขอโทษครับพูดผิดการเรื่องคำถามแรกนะครับเรื่องของการคิดค่าคนงานไปกลับไม่ใช่ค่าขนส่งผู้ผิดเมื่อกี้มันเป็นค่าจ่ายพิเศษครับเราก็มาดูรูปประกอบนะครับอันนี้เป็นค่าจ่ายพิเศษในงานอาคารนะครับเป็นค่าจ่ายพิเศษในงานอาคารในงานอาคารนะครับมันจะมีค่าจ่ายพิเศษซึ่งเป็นตัวอย่างนะครับในข้อนี้นะครับในข้อที่11นะครับจิ้มปากกาสีขาวขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับในข้อที่11นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเขายกตัวอย่างให้เรานะครับว่ากรณีที่เราไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณสถานที่ก่อสร้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถคิดค่าเดินทางไปกลับให้กับคนงานได้กรณีที่ถามมานะครับเป็นกรณีที่
ตอนคิดราคานะครับตอนคิดนะครับตอนคิดราคาเนี่ยนะครับตอนคิดราคากลางนะครับตอนคิดราคากลางไม่ตั้งใจว่าจะไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างเนี่ยครับตั้งแคมป์คนงานที่หน้างานก่อสร้างอันนี้ผมขอวาดรูปให้เห็นตัวอย่างนะครับเอาสมมตินี่คือสิ่งก่อสร้างแล้วนะครับบริเวณก่อสร้างเนี่ยครับตั้งแต่ต้นเราตั้งใจว่าจะไม่ให้คนงานสร้างแคมป์เพราะนั้นเราเลยคิดค่าเดินทางไปกลับนะครับนะของคนงานนะครับคิดค่าต่างให้แต่ปรากฏว่าพอทำจริงนะครับคนงานขอตั้งแคมป์ขอให้คนงานพักเพราะอ้างเหตุผลว่ากลัวของหายด้วยมันจะกลายเป็นว่าตอนนี้นะครับผู้รับจ้างเนี่ยได้รับค่าจ้างส่วนที่เป็นค่าขนคนงานไปกลับซึ่งเป็นค่าจ่ายพิเศษนะครับเกินไปเพราะผู้รับจ้างได้ใช้สิทธิ์ตั้งแคมป์คนงานที่หน้างานก่อสร้างแล้วนะครับตอนนี้นะครับได้ใช้สิทธิ์ตั้งแคมป์คนงานที่หน้างานก่อสร้างแล้วจึงไม่ควรจะได้ค่าขนคนงานไปกลับนะครับขนคนงานไปกลับอันนี้ไม่ควรได้แล้วแต่ประเด็นปัญหาก็คือสัญญาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มันเป็นสัญญาแบบล่ำสั่มนะครับสัญญาก่อสร้างโดยส่วนใหญ่มันเป็นสัญญาแบบล่ำซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าสัญญาไม่ได้ระบุไว้เนี่ยครับสัญญาไม่ได้ระบุไว้นะครับผู้รับจ้างก็มีสิทธิ์ได้เงินเต็มจำนวนแต่แน่นอนครับถ้าเราถามว่าหลวงเสียหายหรือไม่หลวงเสียหายแน่นอนนะครับถ้าเราถามว่าหลวงเสียหายหรือไม่หลวงเสียหายแน่นอนเพราะหลวงได้จ่ายเงินไปเกินความจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำของผมก็คือถ้าสัญญาไม่ได้ระบุไว้ชัดว่ากรณีผู้รับจ้างไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายพิเศษส่วนนี้นะครับไม่ได้ใช้หรือมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดอะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้แล้วเขาต้องหักเงินคืนตามสัญญาเนี่ยครับแสดงว่าผู้รับจ้างมีสิทธิ์ได้เต็มจำนวนเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำท่านนะครับว่าให้ท่านแก้สัญญาเสียขอแก้สัญญาเสียครับเรียกผู้รับจ้างมาแล้วก็แก้สัญญากันเสียครับแก้สัญญาว่าผู้รับจ้างนะครับตั้งแคมป์คนงานที่หน้างานก่อสร้างได้แล้วก็ลดเงินในส่วนที่เป็นค่าจ่ายพิเศษลงเสียนะครับเพราะนั้นถ้าทำให้ถูกต้องก็คือต้องแก้สัญญาซะก่อนนะครับทีนี้ประเด็นนะครับถ้าท่านไม่อยากให้มีปัญหาต่อไปเขียนไว้ในรายการประกอบแบบก็ได้นะครับใครไปบรรยายกับผมก็จะแนะนำอยู่ตลอดนะครับเขียนไว้ในรายการประกอบแบบนะครับว่ากรณีผู้รับจ้างนะครับไม่ได้ใช้ไม่มีค่าจ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายพิเศษใดที่ทางฝ่ายผู้ว่าจ้างคิดให้นะครับให้หักค่าจ้างลงตามสัญญานั่นเองนะครับก็สมมุติว่าเราระบุไว้ว่าค่าขนคนงานไปกลับสมมติว่า 50,000 นะครับเราก็หักออกไปซะ 50,000 นะครับนั่นเองนะครับก็โอเคนะครับนี่เป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพว่าถ้าเรานะครับพอจะเดาออกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวค่าจ่ายพิเศษส่วนนี้ไม่รู้จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้นะครับเราก็ระบุในสัญญาเสียชัดว่ากรณีที่ผู้รับจ้างไม่ได้เกิดค่าจ่ายส่วนนี้จริงก็หักค่าจ้างลงนะครับเพราะนั้นมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเคสที่ไม่ได้ระบุอะไรไว้นะครับผู้ว่าจ้างก็มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินเต็มจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอแก้สัญญาเสียแก้สัญญาโดยการแก้แล้วก็ระบุเพิ่มเติมไปนะครับว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับไม่มีเกิดขึ้นจริงแล้วก็ลดวงเงินก่อสร้างลงนะครับโอเคนะครับนั่นคือคำตอบของคำถามที่1ต่อไปครับไปคำถามที่2ครับคำถามที่2นะครับก็เป็นเรื่องนะครับของการเดินทางไปควบคุมงานนะครับนะว่าเบอร์ค่าเดินทางได้หรือไม่อ่ะรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะโอเคนะครับมาต่อเอาโดยปกติครับในงานลักษณะของงานทางนะครับหรืองานชนประทานงานอาคารมันไม่ค่อยมีนะครับนะครับหรืออาจจะมีถ้ามันอยู่ในที่ไกลๆนะครับแต่โดยปกตินะครับเช่นงานทางงานชนประทานนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษอย่างหนึ่งนั่นคือค่ายานพาหนะสำหรับการควบคุมงานนะครับค่ายานพาหนะสำหรับการควบคุมงานซึ่งนะครับราคาก็ตกประมาณวันละนะครับค่าใช้จ่ายที่คิดให้กับผู้รับจ้างก็ตกประมาณวันละ900กว่าบาทนะครับอันนี้ผมเคยคำนวณงานชนประทานด้วยก็ได้ใกล้เคียงกันนะครับก็ประมาณ900กว่าบาททีนี้ประเด็นก็คือคำถามของคำถามนี้นะครับคำถามนี้โอ้ยขอโทษครับผมไม่ได้ยกมาเพราะฉะนั้นผมขอหยิบมาขึ้นขอหยิบคำถามขึ้นมาหน่อยนะครับขอหยิบคำถามขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยเขาถามมาครับมาแล้ว
เขาถามมาครับว่านะครับผู้งานเนี่ยมี3คนครับอยู่หน้างานเนี่ยนะครับนะมี3คนนะครับคุมงานร่วมกันนะ3คนนะครับแล้วก็หน้างานเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับหน้างานอยู่ที่ภูเก็ตแต่ตัวของคนที่ถามเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับปฏิบัติงานอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเพราะฉะนั้นเมื่อจําเป็นจะต้องไปที่ภูเก็ตเนี่ยสามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการได้หรือไม่นั่นเองนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็เบิกได้นะเพราะว่าในเมื่อรถเนี่ยครับอยู่ที่หน้างานที่ภูเก็ตแม้ว่างานนี้จะมีค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับเป็นค่ารถที่ใช้สำหรับการควบคุมงานนะครับยานพาหนะสำหรับการควบคุมงานแต่เมื่อมันอยู่ที่หน้างานก่อสร้างแต่ตัวคนที่คุมงานนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่สุราษฎร์แล้วกำลังจะไปที่ภูเก็ตอันนี้ก็ย่อมสามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการได้นะครับไม่เกี่ยวค่าคุมงานนะครับเป็นค่าเดินทางไปราชการท่านก็เบิกของท่านไปตามปกตินะครับค่าเดินทางไปราชการโอเคนะครับนั่นคำถามที่2ต่อไปคำถามที่3ครับผมขอเปิดเอกสารคำถามขึ้นมาก่อนนะครับจริงๆก็เหมือนจะพิมพ์ลงมาแล้วนี่ครับคำถามที่3นะครับวิศวกรนะครับของผู้งานเป็นคนเดียวผู้วิศวกรของผู้รับจ้างครับเป็นคนเดียวกับผู้รับจ้างได้ไหมก็คือผู้รับจ้างเป็นผู้รับเหมาแล้วเขาเป็นวิศวกรด้วยเขาสามารถคุมงานได้หรือไม่เราก็ไปดูครับสัญญาข้อ10ครับสัญญาข้อ10ก็จะระบุไว้ว่านะครับผู้รับจ้างนะครับจะต้องควบคุมงานอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างที่ทำงานจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนครับซึ่งทำงานเต็มเวลานะครับอันนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับพฤติการโดยทั่วไปก็คือที่เขาเขียนไว้อย่างนี้เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยครับผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็คงไม่มาทำงานควบคุมงานก่อสร้างเองนะครับแต่ในเมื่อเป็นกรณีที่อาจจะเป็นงานขนาดเล็กครับและผู้รับจ้างเขาเป็นวิศวกรอยู่เองนะครับเขาอยากจะคุมงานเองก็ย่อมสามารถที่จะทำได้แต่ครับแต่การคุมงานมันต้องควบคุมงานแบบเต็มเวลานะครับประเด็นก็คือผู้รับจ้างรายนั้นเขาจะสามารถอยู่หน้างานตลอดเวลาได้หรือไม่นะครับซึ่งก็คงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็คงเป็นดุลพินิจของตัวของฝ่ายผู้ว่าจ้างนะครับว่าจะรับหรือไม่รับนะครับถ้าเห็นว่างานมันเล็กน้อยนะครับมูลค่าเล็กน้อยอีกไม่ทำงานคงไม่กี่วันก็เสร็จนะครับแล้วคงเป็นไปได้ที่ตัวของผู้รับจ้างซึ่งเป็นวิศวกรเองจะอยู่หน้างานได้ตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะรับนะครับแต่ถ้าเห็นว่านะครับถ้าเห็นว่านะครับงานมีระยะเวลายาวแล้วคงเป็นไปได้คงเป็นไปไม่ได้ครับที่ผู้รับจ้างซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวิศวกรด้วยจะมาคุมงานเองตลอดเวลานะครับเพราะมันต้องทำงานแบบเต็มเวลานะครับสัญญาก็10ระบุชัดคำว่าเต็มเวลาก็คือตลอดเวลาที่มีการทำงานก่อสร้างนะครับก็คือตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนเย็นนั่นเองนะไม่รวมถึงเวลาพักผ่อนไอ้นั้นไม่เกี่ยวนะครับตลอดเวลาที่มีการทำงานก่อสร้างตัวผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างครับจะต้องอยู่หน้างานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็ต้องตอบได้ว่าก็อยู่ที่ดุลพินิจของฝ่ายของผู้ว่าจ้างนะครับว่าจะรับหรือไม่รับนะครับถ้ารับอนุญาตให้ตัวของเจ้าของตัวของผู้รับจ้างครับซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสุกรด้วยนะครับสามารถคุมงานได้ก็โอเคครับถ้าท่านเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าเห็นว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้ก็ท่านก็มีสิทธิ์ครับที่จะไม่รับนะครับก็ใช้ดุลพินิจเอานะครับอันนี้ต้องตอบแบบลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละเคสแต่ละงานก็คงไม่เหมือนกันนะครับเพราะต้องดูที่พิจารณาที่ตรงนี้ครับว่าตัวของผู้งานของผู้ตัวของผู้รับจ้างนะครับจะสามารถอยู่หน้างานได้ตลอดเวลาหรือไม่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยครับเผื่อใครมีคำถามระหว่างที่ผมโพสต์นะครับก็เหมือนจะไม่มีนะก็โอเคนะครับคงวันนี้คงดึกไปนะครับมันก็คงไม่มีใครคำถามก็สำหรับนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมพยายามที่จะหาเวลานะครับตอบคำถามนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่า1ก็เป็นการเผยแพร่ความรู้2ก็เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโยธาไทยด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับสำหรับวันนี้นะครับขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ